ช็อกแฟนหมอลำแม่นกน้อยอุไรพรเตรียมปิดตำนานเสียงอีสานเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนเพลงหมอลำเป็นอย่างมากค่ะเมื่อแม่นกน้อยอุไรพรศิลปินหมอลำในตำนานผู้ก่อตั้งวงเสียงอีสานประกาศกลางเวทีคอนเสิร์ต Work Point on Tour ชัยโยม่วนจอยลอยแรงเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาแม่นกน้อยได้เผยว่า48ปีหมอลำเสียงอีสาน67ขวบของแม่นกน้อยอุไรพรชั่วโมงนี้สามีตายจากและเป็นไม้อันนี้ตั้งใจนะอีก3ปีของแม่นกน้อย70ละจะยุบวงและปิดตำนานหมอลำเสียงอีสานจะแขวนนวมค่ะที่รักฉะนั้นเปิดใจให้เราหน่อยเปิดใจให้แม่นกน้อยด้วยเปิดใจให้อีลาแม่ไม้ป้ายแดงใครให้กำลังใจแม่ไม้ป้ายแดงด้วยนะคะไม่งอนไม่น้อยไม่อคติไม่เยอะแล้วคุณจะมีความสุขเหนื่อยก็พักหนักก็วางค่ะที่รักขอบคุณค่ะพี่น้อง48ปีกับหมอลำเสียงอีสานกับตำนานลูกบ้านตอง5ขอบคุณพี่น้องทุกคนส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นใหญ่คาวงก็หลายตายคาวงก็มีคนเก่าไปคนใหม่มาคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าสมบัติผลัดกันชมในชั่วโมงที่เรายังมีลมหายใจกันอยู่ขอให้รักกันไว้ยายนกน้อยอุไรพรอยากจะบอกทุกคนว่ายายนกน้อยรักแฟนเพลงทุกคน